ะทุกคนวันนี้สันชัยชาแนลบอยเบญญดาพาทุกคนมาเดินเล่นริมทะเลกันนะคะตอนนี้อากาศดีมากเลยค่ะลมเย็นๆมีแดดแต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะวันนี้เงียบมากเลยปกติหาดแถวนี้จะมีลูกค้าโรงแรมคอนโดแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้มาว่ายน้ำบ้างนะคะฟังเสียงนกแล้วน่าจะเป็นนกกระแตแต้แวดนะคะจากเสียงร้องของมันออกมาจับปลากินนะคะอันนี้อะไรเอ่ยกิ้งไปกิ้งมาซากงูหรือเปล่าคะทุกคนงูแน่เลยค่ะมันโดนอะไรไม่รู้กัดขาดไปครึ่งตัวนะคะเมื่อกี้นึกว่าเป็นสายยางลอยมานะคะว้าวมีทั้งงูมีทั้งซากปลาซากหอยเพียบเลยค่ะวันนี้ใครรู้บ้างคะว่าปลาพวกนี้เขาเรียกปลาอะไรคะเหมือนปลาทูเลยแต่ว่ามันจะแบนๆไม่น่าใช่ปลาทูนะคะขึ้นมากับน้ำเดี๋ยวพอน้ำลงมันลงไม่ได้มันติดทรายนะคะปลาเล็กปลาน้อยเกยตื้นมาตายเยอะมากเลยค่ะแถวนี้ปูลมวันนี้มองปูลมทันด้วยนะคะปกติมองไม่ทันเพราะว่าเขาเร็วมากเราเดินออกมาได้ประมาณ2กิโลกว่าแล้วนะคะได้เวลากลับแล้วค่ะน้ำกำลังขึ้นนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็น4โมงกว่าๆนะคะถ้าช้ากว่านี้เราจะกลับไปทางเดิมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำขึ้นมาก็จะท่วมหาดมิดเลยนะคะมาดูบรรยากาศตอนนี้สิคะทุกคนท้องฟ้าสวยมากพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะแต่ว่าน้ำทะเลก็ขึ้นสูงเช่นกันท่วมชายหาดหมดแล้วนะคะ
ไม่มีชายหาดให้เดินแล้วตอนนี้แสงอาทิตย์ตกดินสัตว์ข้ามท้องฟ้ามาเป็นสีชมพูสวยมากเลยนะคะเราออกมาตอนนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะเวลาประมาณ6โมงกว่าเกือบทุ่มหนึ่งนะคะเอาวิวสวยๆมาฝากวันนี้ท้องฟ้าสวยมากศิลปะจากท้องฟ้าแสดงให้เราดูนะคะผ่านไปอีกวันสำหรับวันสบายๆของเรานะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและกำลังใจจากคอมเมนต์และ Subscribe ไลค์แชร์นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ